หลายคนไม่รู้ให้โซสาวคนนี้รับน้องเอมิลี่เป็นลูกบุญธรรมถ้าพูดถึงคุณแม่เลี้ยงเดียวเธอคนนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมเหมือนกันค่ะสำหรับซาร่าคาซิงกินีเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อลูกเพราะเธอนานเลียงลูกถึงสองคนมาตามลำพังบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เธอก็ทำทุกอย่างเพื่อลูกและเติมเต็มทุกสิ่งให้ลูกอยู่อย่างมีความสุข อย่างที่ทุกคนติดตามค่ะลูกของเธอนั้นหน้าตาน่ารักมากพี่ชายคนโตก็คือน้องแม็กซ์เวลส่วนน้องสาวคนเล็กก็คือน้องเอมิลี่แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าใไฮโซสาวชื่อดังอย่างผิงสุภาวดีทับมาลายัยได้รับลูกสาวคนเล็กมาเป็นลูกบนธรรมแล้วเรียบร้อย ทางด้านไฮโซผิงเคยเปิดใจเรื่องนี้เอาไว้ว่าเห็นเด็กคนนี้ครั้งแรกทั้งรู้สึกถูกชตาและผูกพันอย่างมากซึ่งตั้งแต่คลอดก็เอาทั้งชุดเด็กและทองไปรับขวัญและยังส่งของใช้ต่างๆไปให้อย่างต่อเนื่องเพราะส่วนตัวแล้วทางด้านไฮโซผิงนั้นเธอมีแต่ลูกชายอยากที่จะมีลูกสาวมานานชอบเด็กผู้หญิงมากและยังมีหน้าตาลูกครึ่งก็ยิ่งชอบจึงได้ตัดสินใจรับน้องเอมิลี่มาเป็นลูกบุญธรรม ซึ่งทางสาร่าก็ไม่ได้ติดขัดอะไรถือเป็นความโชคดีของน้องที่ได้แม่บุญธรรใจดีแบบนี้